อีกครั้งหนึ่งกับ MT มือ Minecraft ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันใน Minecraft Map Skybox Evo ค่ะเอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้านั่นเองนี่คือผลงานของเจ้ามอนเตอร์ที่ชั่วร้ายค่ะเขาขโมยดินของเราไปไม่ต้องถามว่าตัวไหนตัวที่ชอบหยิบจับบล็อกต่างๆไปเนี่ย Enderman แน่นอนค่ะแม่เราแก้ไขม็อบฟาร์มตรงนี้ค่ะให้มันดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็คือมีบ่อตรงนี้ใช่ไหมนี่ค่ะเมื่อพวกมอนเตอร์ค่ะถูกล่อมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตกลงไปในบ่อนี้ค่ะซึ่งสูงมากตกลงไปตายข้างล่างนั่นเองมันดีมากๆค่ะในวันหนึ่งเนี่ยรับประกันเลยได้กระดูกค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเมื่อเราลงไปข้างล่างตรงนี้ค่ะแต่ละคืนเราก็จะได้ของที่ดรอปจากก่อนเนาะมอมจะตกลงมาตายใต้ล่างนี้นั่นเองค่ะนี่ก็โอเคมันก็ดีกว่าเดิมแหละนะแล้วตรงนี้ค่ะเราก็เปลี่ยนเป็นที่เก็บของที่เอาไว้ AFK รอให้พืชผักโตเราอยู่ในห้องนี้เราก็จะปลอดภัยโอเคมีดินค่ะมีพืชผักนิดนึงเนาะแล้วก็อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ย้ายมากล่องนี้แล้วกล่องนี้ก็เป็นกล่องบล็อกนั่นเองข้าวโตแล้วได้แคคตัสก็โตแล้วค่ะมาตัดเลยตัดแบบนี้ค่ะเพราะว่ากังวลว่าแคคตัสถ้าเมื่อมันโดนเพื่อนมันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเขาจะโดนทำลายเนาะก็เลยตัดให้หมดแล้วก็ปลูกใหม่นับ3ช่องเว้น3ช่องค่ะเรียบร้อยได้เท่าไหร่แล้วเอ่ย54กระบองเพชรแล้วค่ะใครมันมาทำร้ายแป้งปลูกพืชของเราอีกแล้วเนี่ยมอนเตอร์เหรอคะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นฟ้าผ่าก็ได้ค่ะนี่เก็บเพียวค่ะแป้งปลูกพืชขนาดนี้ก็เหมือนว่าเยอะแล้วนะแต่คิดว่าอย่างเยอะไม่พอค่ะเราต้องการแปลงปลูกพืชที่มากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะมันยังแบบไม่เต็มพื้นที่เลยอะอย่างน้อยอยากจะมีสัก2แปลง3แปลงอะเนาะจะได้แบบได้ข้าวทีละเยอะๆค่ะเพราะว่ามันจำเป็นต่อในอนาคตลงเม็ดพืชมันเลยดูสิแปลงเว้าแหว่งไม่ตรงแปลงน่าจะย้ายแปลงใหม่นะคะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้โอเคตัดสินใจแล้วค่ะเอาเม็ดพืชที่เรามีทั้งหมดนี้ค่ะไปคราฟเป็นดินเลยจะปลูกพืชเพิ่มค่ะอู้64กับเหลืออีกนิดนึงเอาไว้ปลูกโอเคได้ๆๆๆ1บล็อก2 3 4โอเคนับให้น้ำซึมมาได้พืชผักจะได้โตได้เร็วไม่มีน้ำก็ปลูกพืชได้แต่ก็ควรมีน้ำเนาะพืชผักจะได้โตไหวนั่นเองพรวนดินด้วยจอบค่ะหิวข้าวอย่างที่บอกค่ะอยากจะทำแปลงปลูกพืชให้มากกว่านี้เพราะว่ามันจำเป็นจริงๆค่ะเราดูจากเควสที่เราต้องทำเนี่ยมันต้องใช้ดินแบบจำนวนเยอะมากๆดินค่ะต้องเอาเปลี่ยนเป็นทรายเอาทรายไปคราฟเป็นแซนด์สโตนเนาะต้องใช้ทรายสีกรค่ะไหนจะต้องกราเวลอีกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบยังไงก็ต้องมีดินเยอะค่ะดินสามารถหาได้จากเม็ดข้าวใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมีแปลงปลูกพืชจำนวนที่แบบเยอะๆนั่นเองกลางคืนเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วได้เวลาในการออกล่าหาของจากมอนเตอร์แล้วเกาะสว่างเนาะโอเคมอนเตอร์น่าจะไม่เกิดที่เกาะเราค่ะได้เวลาแล้วค่ะมาไปดูที่ม็อบฟาร์มของเราสิซอมบี้มอนเตอร์กระดูกโอเคเอ้ยอย่ายิงคีเปอร์ระเบิดนะตัวเองรอบไหนยิงคีเปอร์ระเบิดรอบนั้นเดี๋ยวจะเสียหายอ่ะนี่เดินลงมาเห็นเราไม่นายนี่ทักทายนิดหนึ่งค่ะนั่นแหละเห็นปะเขาก็จะเดินลงไปปุ๊บแล้วข้างล่างน้องเขาก็จะตกตายค่ะสเกลตันอย่ายิงกันสิตัวเองนี่โอ้โหอย่ายิงคีเปอร์นะทักทายนิดหนึ่งค่ะให้เขาแบบกระดักกระเดือโอเคนี่เห็นเราไหมเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะมองเห็นแล้วก็ยิงกันเองซะส่วนใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตามเก็บตกเก็บตาค่ะโอ้โหยิงคีเปอร์ตกไปข้างล่างนู่นค่ะตรงนั้นอ่ะเห็นไหมมันไกลพอมอนเตอร์ก็สปอนเกิดมารอบใหม่ได้เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเนาะอุ๊ยมีเอ็นเนอร์แมนด้วยค่ะในแต่ละวันค่ะเราก็จะได้ของที่ดรอปจากมอนเตอร์อยู่ที่พื้นนี้นั่นเองแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกใช่ไหมโอเครอบนี้ค่ะสเกลตันไม่ค่อยมาเท่าไหร่เนาะก็จะได้เพียงแค่2กระดูกแต่บางทีค่ะมันมาแบบเยอะได้วันละเกือบ30กระดูกเลยค่ะวิ่งออกมาค่ะแล้วรอให้มอนเตอร์เกิดแล้วเราค่อยวิ่งเข้าไป
ยิงกันนะรอบไหนคริปเปอร์ระเบิดรอบนั้นเสียของรอบนี้ที่เหมือนจะเยอะน่าจะเป็นคริปเปอร์ค่ะกับซอมบี้มาลงไปฮึบได้ยินเสียงเสียงชาร์จตีเองลงไปเดินมาเดินมาเดินมานั่นแหละเห็นไว้เดินลงมาได้ก็เก่งนี่นะนี่ค่ะเห็นไหมลงไปเดินลงไปเออหมดบ่อค่ะดีดีแต่สไปเดอร์มันบางทีมันไม่ลงก็ไม่เป็นไรค่ะมาไล่เก็บกระดูกเศษซากจื้อซื้อซื้อวางบล็อกโดดปุ๊บโอเคได้ค่ะนั่นไงคะของที่ดรอปจากมอนเตอร์เออใช่ได้รอบนี้เป็นการพาวเดอร์นะเนี่ยเห็นมะกระดูกอ่ะ14แล้ววิ่งอีกสักรอบหนึ่งอ่ะในตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะได้แบบมาหลายชิ้นแน่นอนอยู่ใกล้เกินไปมอนเตอร์มันจะไม่เกิดต้องอยู่ประมาณพอดีพอดีค่ะประมาณขนาดนี้ส่องดูรอยเท้าค่ะได้แล้วแหละรอแป๊บเดียวค่ะไม่ต้องนานหรอกเพราะเขาวางไข่ค่อนข้างที่จะเร็วมาดูซินั่นแหละใช่เลยอุ๊ยมานี่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 นั่นแหละอุ๊ยเจ็มเจ็มเจ็มวันนี้เราขอสนุกกับมอฟฟาร์มค่ะมองเห็นเราไหมตัวเองลงไปนั่นแหละลงมาต้องรอให้เขาเห็นค่ะเมื่อเห็นก็จะเกิดเรื่องที่ดีอย่ายิงอย่ายิงโดนคีเปอร์เขาร้องเขาร้องยิงใครก็ได้ตอนนี้รีบลงมาอืมนี่เลยค่ะเขายิงฆ่ากันไม่เป็นปัญหาขอแค่อย่ายิงคีเปอร์ก็พอแล้วเห็นปะเราล่อลงไปแล้วใกล้เช้าแล้วค่ะโอ้โหได้อยู่มั้งมาดูสิอุ๊ยนี่25ค่ะเห็นปะ25กระดูกต่อวัน30กระดูกต่อวันอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าดีอ่ะมันถือว่าเยอะใช้ได้เลยคืนหนึ่งค่ะว่างๆเข้ามาฟาร์มเอาก็ได้กระดูกแล้วนะโอ้มีคีเปอร์ด้วยตอนที่เรามีพืชผักเยอะนี่ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุ่งกับหมอฟาร์มแล้วก็ได้แต่ในช่วงต้นค่ะมันจำเป็นไงเพราะเราจะหาอะไรมาเร่งการโตของพืชจากไหนจะหาเม็ดพืชมาคราฟเป็นดินจากไหนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องพึ่งพาหมอฟาร์มซึ่งได้วันละขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วดินหลักๆที่เราใช้ค่ะก็หาจากแปลงพืชที่เราปลูกข้าวไว้แล้วนั่นแหละส่วนเจ้าหมอฟาร์มค่ะก็เป็นเพียงแค่แบบส่วนเสริมไงวันละนิดวันละหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะว่างๆก็ไปทำเนาะยอดเยี่ยมมากๆว่าไงตัวเองปึ๊บนี่ให้อาหารวัวค่ะมีข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเก็บไว้เยอะหรอกเราคงไม่ได้แลกเอาเอมอรัลด์เท่าไหร่ให้อาหารวัวนั่นแหละสำคัญที่สุดนี่เยอะรู้สึกข้อจะเล็กไปนะเนี่ยดูสิวัวเบียดกันแล้วค่ะให้ได้ขนาดนี้ละเยอะแล้วลบนิดนึงนายลบเลยขอทางออกนิดนึงโอเคโอ้โหวัวเต็มคอกเลยค่ะน่าจะมีลูกตัวน้อยจำนวนหนึ่งละนี่ไงคะลูกตัวน้อยอยู่แถวๆนี้ น่ารักจังไปตลาดกันสิช้อปปิ้งบ้างวันละนิดวันละหน่อยค่ะโอเคฝั่งทางนี้21ข้าวมาได้3แล้วค่ะอุ้ยได้ทั้ง EXP ได้ทั้ง Emeraldเอามาแลกอะไรดีมีแค่ลาพิสเรดสโตนกับแร่โคที่แลกได้นะเนี่ยยังไม่เห็นประโยชน์ของแร่พวกนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าเขาจะต้องเอาไปใช้ทำอะไรโอ้อีกพี่อ่ะไหนๆก็ไหนแล้วซื้อกันสักนิดดีกว่า1ฟักทอง1แตงโม1แครอท1มันฝรั่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเราขอพูดตามตรงเลยค่ะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากรอให้พืชผักโตจริงๆดูจากเควสของเราค่ะเควสนี้คือไปสู่เนเธอร์เนาะการที่จะไปเนเธอร์ได้ค่ะมันบังคับว่าจะต้องใช้เหล็ก3ก้อนกับ1แมกมาบล็อกต่อลาวา1ถังคือไม่มีสูตรหาลาวาอื่นนอกจากนี้เลยค่ะออฟซิเดียนก็คือ10ถังลาวาเนี่ยเราก็ต้องมีเหล็กอย่างน้อย30ค่ะแล้วเหล็กค่ะมันหาจากไหนเหล็กหาได้จากเคลค่ะใช่เคลกับกราเวลค่ะรวมกันถึงจะได้เป็นเหล็กเราไม่ต้องถามนะว่าเคลกับกราเวลหาได้จากไหนก็หาได้จากดินค่ะ
ากนั้นดินหาได้ทางไหนก็หาได้จากตีดค่ะมันวนลูปอย่างนี้แหละมันต้องรอจริงๆค่ะไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยปลูกผักทิ้งไว้แล้วก็พับหน้าจอไปทำอย่างอื่นเนาะเราค่อยกลับมาเมื่อผักโตค่ะทำให้ตอนนี้อ่ะในความรู้สึกเรายังไม่ค่อยประทับใจดาวสกายบอกอีโวเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันแบบมันต้องรอจริงๆค่ะมันไม่มีอย่างอื่นให้ไปทำเลยอ่ะมันมีแบบเส้นทางเดินอยู่สายเดียวในขณะที่อีกแมมหนึ่งของผู้สร้างคนเดียวกันค่ะก็คือเกาะน้ำกดเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นให้ไปทำไงอันนี้คือแบบถ้าเราไม่ผ่านจุดนี้ไปเราก็จะไปจุดอื่นต่อไม่ได้ค่ะทางเลือกมันมีเส้นเดียวเนาะแต่เราก็เชื่อค่ะว่ามันคือความลำบากในช่วงแรกเฉยอย่างที่บอกค่ะเมื่อเรามีแปลงปลูกพืชเยอะๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะไปตายมากเลี้ยวแฟนทอมแฟนทอมเฮ้ยติดสิตายทนายนั่นไงติดจนตายกองบอร่วมกับใต้ร่มไม้นี่มันแบบมีประโยชน์นะเนี่ยตาตามาแล้วอุ้ยอุ้ยไปกับแฟนทอมเรื่อยๆเลยค่ะมีเตียงนอนแล้วแต่แปลกเผลอไม่ได้นอนสักหน่อยเนี่ยเป็นทอมก็แบบทักทายมาหาแล้วอ่ะแหมไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรทำก็ไฟกับมอนวันละนิดวันละหน่อยอ่ะหาความสุขไปเรื่อยๆนั่นแหละอ้าวติดใบไม้เออติดนายจะเล่นคอมโบอะไรนะติดต้นไม้อ่ะติดใบไม้โอ้ยนายตายแล้วง่า1 Phantom Membrane ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะปาไม่ก่อนเนี่ยตายโอ้เก็บไปเลยไม่ใช่ว่า Phantom ทุกตัวจะดรอป Phantom Membrane ไงมันเป็นระบบสุ่มเราจะขยายเกาะให้กว้างมันนอนกันเถอะมา Phantom จะได้ไม่เกิดไงเห็นมะเกิดมานายก็โดนฟ้าที่เผาลาก่อนเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวก็ตายต้นสุดท้ายค่ะเกาะของเราใกล้มีขนาดเท่ากันและน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมที่สวยงามกระจายทอดไปให้ทั่วเลยนี่ค่ะก็แบบเอาแบบให้ชัวร์มั่นใจแบบ 100% น่ะว่ายังไงมอนเตอร์จะไม่เกิดเกาะนี้ค่ะทางด้านนี้ก็ขยายพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้เรียบร้อยในทุกด้านเลยเราจะทำอะไรต่อไปได้เวลาการจัดพื้นที่ให้วัวเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าฟ้าผ่าค่ะเราก็เลยกังวลมากว่ากลัวมันจะผ่ารั้ววัวนะผ่ารั้ววัวเมื่อไหร่นี่วัวแตกออกมาแบบไม่ไหวจะเคลียร์แน่นอนค่ะดังนั้นขอเปลี่ยนเป็นรั้วหินแล้วกันจัดไปค่ะกว้างนิดนึงเริ่มรั้วแล้วก็ขุดพื้นที่ออกมาอย่างนี้วัวยังไม่เดินค่ะมันต้องมีการล่อหน่อยเฮ้ยตัวน้อยลองนิดนึงนี่วัวเป็นสัตว์ที่นิสัยเสียใช่ไหมวะแค่เอาข้าวมาล่อเนี่ยเขาก็เดินตามเราแล้วนี่มาดูสิเห็นวะตามมาอย่างไวแค่ข้าวอันเดียวเนี่ยตามมาขนาดนี้เลยนี่เลยมาล่อมาตามมาเหลืออยู่ไม่กี่ตัวตรงนี้ไม่เป็นไรลาก่อนตัวเองลาก่อนแล้วกันถึงแม้จะไม่ได้อะไรค่ะโอเคถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนค่ะอย่างที่บอกเราเห็นฟ้าผ่าบ่อยมากก็ถ้าวันใดวันหนึ่งวัวหลุดมาเต็มเกาะเนี่ยบอกเลยวันนั้นน่ะนรกแน่ๆพืชผักเราคงจะโดนทำลายเยอะค่ะกระบองเพชรโตแล้วโอเคเก็บเลยค่ะจะย้ายแปลงปลูกกระบองเพชรเหมือนกันนายมา17แล้วรวมกับที่เรามีอยู่54นี่ quest complete ค่ะก็คือ quest 64กระบองเพชรนั่นเองมันก็มีอยู่ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับ Minecraft แบบนี้เนาะโอเคค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ